อ่ะสวัสดีคนครับผมนะขอต้อนรับเข้าสู่ Ferrari Channel นะผมอัดคลิประหว่างสตรีมด้วยนะเนี่ยตรงนี้ผมจะมาอธิบายว่าเรื่องของกิจกรรมใหม่นะอะไรยังไงเนาะทีนี้ครับอันดับแรกเลยเรามาพูดถึงก่อนว่ากล่องเนี่ยไอ้กล่องกิจกรรมเนี่ยมันอะไรยังไงนะผมจะคำนวณคร่าวๆแล้วก็วิเคราะห์คร่าวๆให้ในกล่องของกล่องอันนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะเราจะได้มีโอกาสได้หัวใจลูกอมหัวใจเนี่ย 50% ถ้ามองจากเปอร์เซ็นต์ที่เขาอธิบายมาตรงนี้มีความเป็นไปได้ถึง 50% ทีนี้ผมขอคำนวณโดยคร่าวๆละกันนะครับว่าเราจะได้ลูกอมแบบว่า1กล่องอ่ะผมตีเป็นว่า1กล่องเราจะได้เท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าใครไม่สนใจเดี๋ยวข้ามสรุปไปเลยก็ได้ครับอัตราส่วนมันเป็น8ต่อ2ในตัวส่วน7ต่อ12แบบนี้หมายความว่าในเมื่อ12ส่วนเป็น248 5 40 8 60 8 7 5 16บวกกันได้7 7 8 80 80หาร19ตีเป็น20ได้คิดง่ายๆก็คือหารได้4โอเคเอาเป็นว่าได้4โอเคผมจะสรุปแบบนี้กล่องหัวใจเนี่ยจะได้เท่ากับ4เท่ากับ4อันโดยประมาณนะโดยประมาณนะอันนี้คือเรื่องของความน่าจะเป็นนะคือเรื่องของความน่าจะเป็นโดยเฉลี่ยนะครับผมถ้าเราต้องการที่จะได้สกินนึงเนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด60ไม่ใช่16ขออภัยเราต้องใช้ทั้งหมด60แล้วเราก็ลบหักลบกับตรงนี้ถ้าเราทำกิจกรรมครบเราจะหักลบออกไปได้20ก็จะเหลือแค่40ใช่ไหมถ้า40อันเนี่ยมันก็เข้าสูตรคณิตศาสตร์ง่ายๆละอันนี้คือทุกคนผมว่าทุกคนตามทันละก็40อันอะ40อันก็เท่ากับทั้งหมดอันนี้10กล่องโดยประมาณนะแบบไม่เกลือในบรรดาอันนี้10กล่องนะครับผมสายฟรีมีความเป็นไปได้ไหมสายฟรีสามารถซื้อตรงนี้ได้ทั้งหมดเราจะซื้อตรงนี้ได้หมด7กล่อง7กล่องก็คือสายฟรีนะผมย้ำว่าสายฟรีนะ7กล่องตรงนี้มันก็ยังเหมือนขาดอีก3กล่องถูกไหมแล้วเราก็สามารถเราเปิด7กล่องแปลว่าตรงนี้เราก็ปลดล็อก135ซื้อผมคำนวณก่อนนะซื้อได้7กล่องใช่ไหมแล้วก็กิจกรรมของเปิดกล่องได้กล่องผมขอเรียกว่าเปิดกล่องได้กล่องเปิดกล่องได้กล่องเราจะได้ทั้งหมดได้1กล่องจากการเปิด1กล่องได้2กล่องจากการเปิด2กล่องเอ้ย3กล่องได้2กล่องจากการเปิด5กล่องรวมเป็นทั้งหมด12กล่องแล้วพอมันเป็น12กล่องมันจะได้เพิ่มตรงนี้อีก3กล่องเป็น15กล่องพอได้15กล่องเรามาเปิดตรงนี้ได้อีก3กล่องก็เป็น18กล่องทั้งหมดคือง่ายคือทั้งหมดเนี่ยฟรีนะสายฟรีผมขอย้ำว่าสายฟรีนะสายฟรีจะสามารถเปิดได้ทั้งหมด18กล่องอันนี้สำหรับสายฟรีนะสายฟรีทีนี้สายฟรี18กล่องคูณ4เข้าไปโดยเฉลี่ยก็32 72ไอ้72 72อันนี้ผมหมายถึงไอ้นี่นะใช่ไหม18กล่องฟรีก็ได้72หัวใจ72บวก20 20ก็เท่ากับ92หัวใจ92หัวใจฟรีสายฟรีจะได้หัวใจทั้งหมด92อันถ้าคุณเกลือแบบไม่ได้เกลือแบบเฉยๆอ่ะดวงกลางๆนะผมขอย้ำว่าดวงกลางๆนะแล้วทีนี้92หัวใจอ่ะมันก็มากพอที่จะซื้อได้แค่1สกินเท่านั้นกับแค่1สกินเท่านั้นแต่นี้คือความเป็นไปได้แบบพื้นฐานสายฟรีที่เราคำนวณอ่ะความน่าจะเป็นแบบว่ากลางๆเลยแบบไม่เกลือไม่ดีไม่เกลือไม่ดีได้92แปลว่าคุณมีโอกาสเกลือตั้งเท่าไหร่อ่ะคุณเกลือได้8กล่องโอเคคุณเกลือได้8กล่องแต่ในที่นี้คือแบบที่ว่าเอ้ยผมกดได้เหรียญทองแต่ไม่แน่คุณครั้งต่อไปคุณอาจจะกดได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่นะสิบเท่าไหร่มันมีเยอะสุดเท่าไหร่12มั้ย12หัวใจก็อาจจะเป็น12หัวใจก็ได้คือมันเฉลี่ยแล้วก็ตก1กล่องได้4อันประมาณนั้นสำหรับผมนะก็สำหรับผมก็เลยพูดว่าสายฟรีมีโอกาสได้สูงนะมีโอกาสได้สูงและอาจจะได้แน่ๆก็ได้มีโอกาสได้สูงและอาจจะได้แน่ๆ1สกินในกรณีที่คุณต้องการ2สกินเดี๋ยวออกไปเรามาพูดถึงดอกกุหลาบก่อนเรามาพูดถึงดอกกุหลาบก่อนเพราะว่าดอกกุหลาบก็ต้องเป็นปัจจัยนึงที่ต้องใช้ในการแลกถูกไหมสำหรับสายฟรีดอกกุหลาบที่จะได้ทั้งหมดนะครับผมคุณจะได้ดอกกุหลาบทั้งหมด290อันดอกกุหลาบ290อันหมายความว่าคุณมากพอที่จะแลก2สกิน1เอฟเฟคโดยที่คุณไม่ต้องเติมเพิ่มนะโดยที่คุณไม่ต้องเติมดอกกุหลาบเพิ่มนะย้ำนะโอเคนะสำหรับเพราะงั้นผมบอกเลยว่าดอกกุหลาบคุณมองข้ามไปเลยถ้าคุณจะเป็นถ้าประมาณนั้นสำหรับดอกกุหลาบคุณมองข้ามไปได้เลยครับไม่ต้องไปคิดมากสำหรับ
สำหรับสายฟรีได้แน่โชคโอกาสได้สูงแน่อาจจะได้แบบได้แน่ผมไม่กล้ายืนยันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของดวงแต่ผมมองว่าดูจากความน่าจะเป็นแล้วคุณต้องเป็นคนที่ดวงซวยมากๆอ่ะซวยมากๆจริงๆ18กล่องฟรีได้92หัวใจต้องดวงซวยดวงกลางๆได้92หัวใจซวยขนาดไหนผมมองว่าซวยขนาดไหนผมขอมาคำนวณก่อนผมขอเปรียบเทียบดวงกับสกินเอสนะถามว่าดวงมันเท่าไหร่อ่ะพูดเปรียบเทียบง่ายถ้าคุณกดกาชา125ครั้งแล้วได้สกินเอสคือความน่าจะเป็นเท่ากันกับการเปิดกล่อง18กล่องแล้วได้หัวใจ92ดวงโอเคอ่ะอันนี้คือเปรียบเทียบความเกลือกับกาชาอ่ะเปรียบเทียบความเกลือกับกาชาทุกคนเก็ทเนาะพูดง่ายคือ125ดาวเท่ากับ S 1เท่ากับสกิน S เท่ากับ1 S สกินเท่ากับเท่ากับอันนี้18กล่องเท่ากับ92หัวใจถามว่านั่นแหละอันนี้คือความน่าจะเป็นแต่นี่คือแบบ18กล่องเลยนะแล้วแบบ125เท่ากับ1 S skin แบบว่าอันนี้คือความน่าจะเป็นเท่ากันถ้าใครนึกไม่ออกถ้าใครนึกออกความน่าจะเป็นเท่ากันเป๊ะโอเคนะโอเคนะผมจะสรุปตบท้ายแล้วกันว่าสายฟรีมีโอกาสได้ไหมผมบอกเลยว่ามีโอกาสได้สกินสูงแล้วถ้าคุณโชคดีมากๆ18กล่องคุณอาจจะเปิดได้12หมดเลยเท่าไหร่อ่ะ18คูณ12คิดในใจ180บวก180บวก36 200กว่า200 216 206ว้าวโอ้เหลือถ้าได้12หมดเลยคุณแบบแลกได้2อันอะแลก1แลก2แล้วก็แลกอันนี้ได้ดวงถ้าสายฟรีดวงดีที่สุดได้2สกิน1เอฟเฟคถ้าสายฟรีดวงเกลือที่สุดคือไม่ได้อะไรเลยถ้าสายฟรีดวงกลางๆได้1สกินถ้าสายฟรีดวงค่อนไปทางดีก็ได้2สกินจบเคลียร์ตามนั้นครับผมโอเคนะสบายใจได้สายฟรีมีโอกาสได้แต่ต้องใช้ดวงแต่ไม่ได้ใช้ดวงมากไม่ได้ใช้ดวงมากใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ